ตอนนี้นะครับช่องเชียร์มี่มาเพียแล้วนะครับผมเพจนี้ก็จะมีไว้แจ้งเตือนข่าวสารเกี่ยวกับช่องนะครับผมใครที่อยากจะรู้ข่าวสารก็อย่าลืมมากดปุ่มถูกใจแล้วก็ติดตามด้วยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเพจ Pet Simulator X Shop จำหน่ายเทียนในราคาขั้นต่ำ10วอแอดมินบริการดีไม่โกงแน่นอน 100% วิธีการสั่งซื้อต้องส่ง ID ให้ทางเพจจากนั้นก็รอถ้าสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับแต่ตอนนี้ครับเดี๋ยวคิดมากก็มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับของที่อัปเดตมาใหม่ก็จะมีว่าหลายอย่างมากเลยนะแต่คลิปที่แล้วนี่ก็ยังไม่หมดนะที่ผมพูดไปทั้งหมดจะมีอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่บ้างก็อย่างแรกนะครับก็จะเป็นอันนี้ครับเป็นคือจะเอาเพิ่มความสะดวกในการใส่แล้วก็ถอดสัตว์เลี้ยงได้ดีมากครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเวลากดใส่ใช่ไหมแล้วเวลาจะเอาออกก็ต้องมานั่งจิ้มอย่างนี้แต่ตอนนี้ก็คือถ้ากดใส่กดอันนี้ถ้าจะเอาออกก็กดอันนี้นะครับประมาณนั้นแล้วก็อย่างต่อไปครับก็จะเป็นอันนี้ครับเป็นรูทแบ็กนะครับเป็นสีขาวนะแล้วก็กล่องของขวัญอันนึงอ่ะของขวัญ นี้ครับก็กับรูทแบ็กอันเนี้ยมันจะตอบเฉพาะเงินใหม่เงินของฮิตของไอ้อะไรนะเรียกว่าคุกกี้แล้วกันนั่นแหละประมาณนั้นนะครับไม่รู้ว่าอะไรเกิดอีกแล้วก็มันจะมีอย่างนึงนะครับที่ซึ่งไอ้ตรงซันต้าไอ้รังเลื่อนตรงนี้นะครับมันไม่ใช่หีบแล้วครับผมว่าไว้รอดูอาทิตย์หน้าแล้วกันนะเพราะตรงนี้มันเขียนว่าเร็วๆนี้ก็แปลว่าอาทิตย์หน้าเลยครับเดี๋ยวจะได้รู้กันแล้วว่าอันนี้มันคืออะไรนะแล้วครับแล้วก็ส่วนหีบเนี่ยถามว่ามีไหมก็มีครับหีบก็จะเป็นเหมือนกับบ้านขนมปังขีดนั่นแหละครับก็ประมาณนี้เขาก็จะดอกเป็นเงินไอ้คุกกี้นี่เหมือนกันนั่นแหละแล้วก็อันนี้ก็คล้ายฮาโลวีนนั่นแหละก็แบบที่ฟาร์มก็ฟาร์มที่เดียวกันนะเดี๋ยวผมค่อยพาไปดูที่ฟาร์มแล้วกันเนาะแล้วก็นี่เขาก็เป็นไข่เนาะตู้สุ่มที่ทุกคนได้เห็นไปคลิปที่แล้วนะซึ่งตู้สุ่มที่ดีที่สุดก็ควรเป็นตู้นี้ซึ่งดูอากาศการดรอปมันสิน่าจะน้อยน่าดูนะโดยเฉพาะไอ้แมวตัวนี้เนี่ยอยากได้มากหรือจะได้เปล่าเนี่ยแต่แล้วก็สำหรับที่ฟาร์มนะครับก็ใครที่ทานอัปเดตฮาโลวีนก็จะรู้ว่าฟาร์มตรงไหนดีที่สุดนะก็คือไอ้ตรงนี้เลยครับถ้าสัตว์เลี้ยงดาเมจเยอะนะผมแนะนำให้ตีหีบไว้ตรงนี้เลยแล้วก็สำหรับใครที่ยังมากไม่ได้มากเท่าไหร่นะก็มาตีตรงนี้ก็ได้นะถ้าตีครั้งเดียวแล้วหีบมันไม่แตกแนะนำให้มาตีตรงนี้เขาจะไปตีตรงนู้นเพราะว่ามันจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะแล้วก็สำหรับอัปเดตนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับผมเอาไว้เจอกันในอาทิตย์หน้าครับว่าตรงรางเลื่อนตรงนี้นี่มันจะเป็นอะไรครับอาจจะเป็นที่อัปเกรดก็ได้นะที่อัปเกรดคล้ายๆฮาโลวีนเนี่ยประมาณนั้นครับตัวนี้ก็ไปก่อนแล้วครับผมบ๊ายบาย